สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ Honda Civic นะครับ Dimension นะฮะตัวนี้เป็นปีประมาณ2004นะครับของเดิมนะครับมีกุญแจมานะครับซื้อรถมามีกุญแจแบบนี้1ดอกพร้อมกับรีโมทแบบนี้นะครับทำการย้ายชิปของตัวนี้มาใส่ในตัวนี้นะครับแล้วสร้างรีโมทใหม่เป็นตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะสามารถนะครับใช้งานได้แบบนี้นะครับกดล็อกฮะนี่ฮะลดล็อกแล้วนะครับได้ยินเสียงเนาะกดคลายล็อกครับประตูเปิดได้นะครับเดี๋ยวมาทดสอบสตาร์ทนะครับคันนี้มีชิปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทำการฝังชิป48นะครับชิปเดิมของที่มีมานะไปในดอกใหม่นะฮะแบบนี้ฮะติดเรียบร้อยนะครับแบบนี้เลยครับสำหรับใครที่ใช้ Honda นะครับตัว Civic ตัวนี้ครับ EK นะฮะสนใจที่จะทำกุญแจรีโมทแบบพับรุ่นใหม่แบบนี้นะครับใช้งานได้สวยๆนะครับสะดวกในการพกพาเป็นดอกเดียวแบบนี้นะฮะเป็นทั้งรีโมทเป็นทั้งชิปแล้วก็เป็นทั้งกุญแจด้วยนะครับมีการดอกที่สามารถขายได้นะครับสตาร์ทได้ด้วยลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามเพิ่มเติมนะครับในช่องทาง Facebook แฟนเพจแต่งรถนะแดมเพชรบูรณ์รวมถึง YouTube Studio ครับคลิปนี้นะลาไปก่อนสวัสดีครับ